สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์นะครับแล้วอยากจะช้อปปิ้งนะครับพวกเครื่องใช้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับและไม่อยากไปเดินห้างนะครับไม่อยากไปเจอผู้คนนะครับวันนี้ผมรวบรวมมาให้แล้วนะครับว่ามีห้างไหนที่สามารถช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วก็เข้าร่วมกับมาตรการนะครับ Easy Elisit ได้นะครับก็เอาไปลดหย่อนภาษีปีหน้าได้ด้วยนะครับได้เงินคืนสูงสุด 17,500 บาทเลยนะเพื่อนๆอ่ะถ้าอยากดูต่อไปชมกันเลยนะครับ I was busy thinking สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมเอาห้างนะครับห้างใหญ่ๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆช้อปออนไลน์นะครับขอบอกก่อนนะครับว่ามาตรการ Easy Elisit คือเราสามารถซื้อของนะครับเต็มแม็กเนี่ยซื้อได้ 50,000 แล้วก็สามารถนะครับไปยื่นภาษีนะครับเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยแล้วก็ขอเงินคืนนะครับมันได้เงินคืนประมาณ 17,500 นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับฐานภาษีที่เพื่อนๆเสียด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเสียฐานเต็มแม็ก 35% เนี่ยถึงจะได้คืน 17,500 นะครับแต่ถ้าไม่ถึงนะครับก็จะลดหย่อนลงมาอย่างของผมเนี่ยประมาณ 10% นะครับก็คือเรทประมาณ 300,000 ถึง 500,000 นะครับรายได้ต่อปีนะอันนี้คือรายได้ต่อปีนะครับก็จะได้เงินคืน 5,000 บาทถ้าผมช็อป 50,000 บาทเต็มแม็กนะครับเพื่อนๆเก็ตแล้วเนาะนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกห้างมาให้นะครับมี4ห้างนะครับที่สามารถร่วมมาตรการนะครับ Easy Elisit ได้แล้วก็อยู่ในเครือข่ายพันธมิตรของผมที่ผมทำ Affiliate โปรแกรมด้วยนะครับก็ขอแนะนำ4ห้างแล้วกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ Macro นะครับ Macro Online นะครับ Macro Pro เพื่อนๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้หมดเลยนะครับ4ลิงก์นะครับลิงก์แรกจะเป็น Macro Pro นะครับ Macro Pro นี่มีสัญลักษณ์อยู่เห็นไหมนี่ Easy Elisit นะครับมาแล้วนะครับแต่ว่าของ Macro เนี่ยเขาพิเศษนะครับตรงที่ว่าเขานะครับมีแต้มของ Macro ให้ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมก่อนเพื่อนอาจจะไม่เห็นเห็นไหมเห็นยังนี่ๆๆ นี่ครับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อซื้อสินค้านะครับแมคโครทุกสาขาที่ร่วมรายการนะครับ Easy ที่1นี่เขาเน้นเป็นแบบ Easy 3 Easy เว้ยก็รับง่ายๆนะครับ Macro Pro Point นะครับสูงสุด 1,550 เขาแถม Point ว่ะแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับเมื่อซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทนะครับถึงสิ้นเดือนมกรานะครับแล้วก็ Easy 3นะครับรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาทนะครับต้องมีบัตรนะครับถ้าเป็น Macro เนี่ยเขาจะรับบัตรเครดิตแค่2ใบนะครับก็คือของ City Macro แล้วก็ UOB Macro นะครับผมมีลิงก์ของ UOB Macro ให้ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวตอนท้ายแปะให้นะครับเดี๋ยวอธิบายแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ลองกดเข้ามาดูนะครับลองกดเข้ามาดูก็จะเจอกับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมกลับมาก่อนนี่ก็จะเป็นหน้าสินค้าเลยนะครับนี่หน้าสินค้าเลยเพื่อนๆก็สามารถช็อปได้เลยนะครับแต่ว่าตอนกดจ่ายเงินน่ะให้เลือกขอใบกำกับภาษีนะครับเขาไม่มีตัวอย่างให้ดูนะสิไม่เป็นไรนะครับก็บอกคร่าวๆแล้วกันส่วนการซื้อเนี่ยผมขอแนะนำว่าให้ซื้อตัวที่มันลดเยอะๆนะครับเมื่อกี้ผมเห็นของที่มันลดเยอะด้วยนะครับมันก็จะเขียนแบนเนอร์ไว้แหละว่าลดเยอะนะครับแล้วก็ได้กี่พอยต์นี่ให้ดูว่าได้กี่พอยต์นะครับ50พอยต์ยิ่งของแพงก็จะได้พอยต์เยอะนะครับได้ทั้งพอยต์แล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับอันนี้คือ Macro ดีมากๆนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะจ๊ะแล้วก็ไปต่ออะไรแล้วกันเนาะไปต่อมาเลยแล้วกันนะเว็บต่อไปนะครับก็จะเป็นของ7นะครับของ7นะฮะ All Online 7-Eleven นะครับห้างใกล้บ้านอันนี้ก็สามารถช็อปนะครับออนไลน์แล้วก็มีสัญลักษณ์ด้วย Easy Elisit นะครับผมกดซิมีอะไรเกิดขึ้นนี่ครับเขาบอกว่าก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ต่อที่2ส่วนลดรวมสูงสุด 9,450 บาทต่อ3แลก All Point ลดถึง 1,150 บาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ Point นะครับถึง23มกรานี้นะครับประหยัดสะคุ้ม3ต่อรับฟรีที่7 24ชั่วโมงแล้วก็จะมีโค้ดให้เก็บนะครับเก็บเงินขายนี่ก็มีแบรนด์ดังก็มีนะของเซเว่นเขาก็ไม่ธรรมดานะครับลดสูงสุดนี่เขาบอกขั้นตอนด้วยตอนที่เพื่อนๆกดจ่ายตังค์เห็นไหมครับนี่ให้ใส่นะครับกรอกข้อมูลที่อยู่นะครับตรงนี้นะครับ
นี่แล้วก็คลิกขอใบกำกับภาษีในหน้าเลือกวิธีชำระเงินนะครับนี่ๆๆเห็นไหมเต็มรูปแบบอยู่นี่นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเลขที่บัตรนะครับที่อยู่ในใบกำกับภาษีก็กรอกเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้ระบบจะส่งลิงก์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบผ่าน SMS ภายใน24ชั่วโมงหลังจากทำการสั่งซื้อนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ไงที่ผมบอกฐานภาษีที่ผมบอกเห็นไหมอย่างถ้าแบบฐานภาษี 35% ก็จะลดประมาณเนี่ย1ก็จะได้คืนได้คืน 17,500 แต่ว่าเราต้องไปยื่นภาษีรอบปีหน้านะครับมกราปีหน้าถึงจะยื่นได้นะครับ 35% คือมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่รู้ไหม5ล้านกับอีก1บาทขึ้นไปนะครับโคตรรวยนะฮะประมาณนี้ส่วนการช้อปเพื่อนๆก็ช้อปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับต่อมาก็จะเป็นท็อปนะครับอีกห้างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสัญลักษณ์อยู่ตรงไหนนะครับสัญลักษณ์เมื่อกี้ผมเห็นอยู่เป็นแว็บนะครับเขาจะอยู่ตามแบนเนอร์แหละนะครับก็จะแบบเด้งไปเด้งมาครับอาจจะหาลำบากนิดนึงแต่ก็นะครับเขาซัพพอร์ตแน่นอนนี่เดี๋ยวผมกดให้ดู easy receipt นะครับลด 50,000 นะครับนี่มีคูปองให้เก็บด้วยนะครับปิดไปก่อนนะครับนี่เขาจะสะสมยอดนะครับช็อปครบกำหนดของ Easy E-Receipt จะถึง15กุมภานะครับนี่ยอดตามนี้นะครับ 20,000 ถึง 29,999 นะครับรับบัตรของขวัญท็อป200 30,000 ถึง 49,999 นะครับรับ400นะครับ 50,000 บาทขึ้นไปรับ 1,200 โอ้ถ้าช็อปเต็มแม็กนะครับก็ได้อีก 1,200 โอ้โหก็ได้คืนอีก 1,200 นะครับโอ้โหแล้วก็จะมีพวก The One ด้วยนะครับไม่ธรรมดาว่ะนี่1ช็อปผ่านท็อปแอปนะครับหรือว่า www เนี่ยเดี๋ยวผมแปะให้นะครับลิงก์แล้วก็2เช็คนะครับตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและเลือกใบกำกับภาษีนะครับแล้วก็3ชิลรอรับใบกำกับภาษีผ่าน SMS และอีเมลที่ลงทะเบียนกับท็อปออนไลน์นะครับนี่ประมาณนี้นี่ช็อปปึ๊บซื้อสินค้าแล้วก็เลือกขอใบกำกับภาษีนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันคำสั่งซื้อนะครับแค่นั้นนะครับรออีเมลนะครับก็เก็บไว้ยื่นภาษีรอบปีหน้านะครับมกราปีหน้าเป็นต้นไปนะจ๊ะสุดท้ายเป็น Big C นะครับนี่สัญลักษณ์อยู่นี่ Easy E-Receipt อยู่นี่นะครับลด 50,000 บาทเห็นไหมครับลดเพิ่มอีก400ก็จะมีโค้ดนะครับช็อปได้เลยนะครับนี่เขามีบอกไหมนะครับวิธีขอนี่มีเหมือนกันนะครับเข้าสู่แอป Big C Pass นะครับหรือว่าออนไลน์นะครับแล้วก็ไปที่รถเข็นนะครับจากนั้นกดสั่งซื้อนะครับแล้วก็นี่เลยรับใบกำกับภาษีนะครับแล้วก็เพิ่มที่อยู่เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกประเภทผู้เสียภาษีนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาอย่างเราเนี่ยบุคคลนะครับไม่ใช่บริษัทนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบใบกำกับภาษีเป็น e-tag นะครับนี่เลยตัวนี้แล้วก็กดชำระเงินนะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผ่านเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะให้เป็นเว็บไซต์นะครับก็เลือกซื้อสินค้านะครับไปที่รถเข็นนะครับแล้วก็นี่รับใบกำกับภาษีอยู่นี่นะครับตรงจ่ายเงินนะครับแล้วก็เพิ่มที่อยู่ใหม่จากนั้นก็เลือกบุคคลธรรมดาก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นeTag ครับ eTag invoice นะครับตัวนี้นะครับก็คืออันนี้แล้วก็รอรับอีเมลนะครับเก็บไปยื่นภาษีปีหน้าได้เลยนะครับตามนี้นะครับมี4ห้างที่ผมมีลิงก์ Affiliate นะครับช้อปปิ้งอะไรก็ได้นะครับผ่านลิงก์ผมเนี่ยผมได้ค่าขนมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ JS14 Artwork นะครับชอบคลิปไหนกดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับคลิปไหนที่ชอบกดเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะโฆษณาไว้ให้นะครับอย่างตัวนี้นะครับที่ผมรีวิวไว้นะครับนี่รีวิวแอดไว้ให้นะครับก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตามนี้เลยนะครับก็จะมีหมวดอื่นๆก็อย่างเช่นบัตรเครดิตนะครับสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีพวกขอสินเชื่อบ้านนะครับรีไฟแนนซ์บ้านออนไลน์นะครับมีของเกียรตินักินCIBM UOB นะครับแล้วก็ประกันรถยนต์นะครับมีรู้ใจนะครับ TTB สมหวังทิพยประกันภัยนะครับอุปกรณ์กีฬาออนไลน์นะครับร้านชั้นนำช้อปปิ้งออนไลน์Shopee Lazada เก็บคูปองนะครับ
แอดไว้นะครับซื้อคอมซื้อมือถือมีหมดแบรนด์ดังๆแล้วก็หมวดหนังสือแล้วก็อื่นๆนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้อย่างเช่นซื้อหนังสือออนไลน์ C1B2S นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอกดให้ดูนะครับสมมุติเราจะสมัคร UOB นะครับนี่ๆไปที่ UOB นะครับใบของยูโรก็ได้กดเข้าไปปุ๊บเด้งมาหน้านี้นะครับเขาก็จะมีรวมให้หลายใบนะครับแต่ถ้าเป็นของย้อนกลับมาตรงแมคโครนะแมคโครจะหน้าตาแบบนี้ก็จะมีแต้มให้นะครับแต้มให้บัตรกำนันให้พอยต์ให้นะครับแล้วก็สมัครบัตรตอนนี้แถมกระเป๋าด้วยล้อลากตัวนี้นะครับเดี๋ยวซูมป้ายยาหน่อยนะครับนี่ครับใบนี้เลยนะครับมูลค่า 9,590 นะครับแล้วก็บัตรกำนันอีก 1,000 อ่ะเอาสิได้พอยต์อ่ะ 1,200 ไอ้ 12,000 นะครับแล้วก็เอาไอ้ 2,000 น่ะไปรับกระเป๋านะครับโหสุดยอดเลยนะครับวิธีสมัครนะครับก็เลื่อนลงมานะครับนี่เลือกตรงนี้ครับใบที่เขียนว่าแมคโครแล้วก็อ่านข้อมูลนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะครับจากนั้นกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องไป 15,000 นะครับเริ่มสมัครได้แล้วกดยอมรับนะครับยินยอมแล้วก็ตกลงนะครับเรื่องจะถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับเขาอยากป้ายยาเรานะครับเขาก็จะมาพรีเซนต์ว่าดียังไงเพื่อนๆก็ลองถามดูว่าใบไหนดียังไงเหมาะกับเราไหมใบนี้ดีไหมแล้วก็ขั้นตอนเป็นยังไงนะครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาป้ายยาบอกเราเองทุกขั้นตอนแล้วก็ทำตามเขานะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ถามเรื่องกระเป๋าด้วยนะว่ามันได้เลยไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับไอ้แต้มเนี่ยแลกได้เลยไหมนะครับลองถามดูด้วยนะครับโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามอีกสักทีนะครับบ๊ายบายครับไปช้อปปิ้งออนไลน์